ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดมีแต่คนรักชาติเทียมๆทั้งสว.ส.ส.รัฐบาลคือกลุ่มผลประโยชน์โหนกระแสหนุนสถาบันเพื่อเอาตัวรอดวิกฤตการเมืองซึ่งมีการเผชิญหน้ากันระหว่างมวลชน2กลุ่มสร้างความรู้สึกในกลุ่มประชาชนทั่วไปว่าอาจจะขยายตัวลามไปถึงขั้นปะทะด้วยกำลังถ้าไม่มีใครจัดการเหนี่ยวรั้งไว้ได้ขณะที่รัฐบาลของลุงตู่ดิ้นรนอย่างเต็มที่ไม่ให้เข้าใกล้จุดอับการปลุกกระแสจงรักภักดีต่อสถาบันและได้รับการตอบสนองจากประชาชนระดับนั้นความเป็นจริงเห็นชัดว่าไม่เกี่ยวโยงกันมีกลุ่มมวลชนเสื้อเหลืองที่มาด้วยใจและกลุ่มถูกชักนำมาโดยหน่วยงานของรัฐจัดตั้งโดยแกนนำกลุ่มเคลื่อนไหวมีงบหนุนในการรณรงค์และค่าใช้จ่ายทั้งเงินโฆษณาก้อนใหญ่สำหรับสื่อเชียร์อวยรัฐบาลถือว่าเป็นการรณรงค์แย่งชิงประชาชนมีเดิมพันสูงทั้งการอยู่รอดของรัฐบาลแต่ไม่มีกลุ่มมวลชนที่ออกมาปกป้องสถาบันได้ประกาศว่าหนุนรัฐบาลหรือลุงตู่ยิ่งลุงตู่ประกาศหลายรอบแล้วว่าไม่ลาออกจะไล่อย่างไรก็ไม่ออกผมทำอะไรผิดด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้มวลชนปลดแอกเร่งมือหนักกดดันด้วยการชุมนุมหลายพื้นที่โดยไม่จำเป็นต้องมีแกนนำพร้อมเคลื่อนไหวในรูปแบบที่เจ้าหน้าที่คาดเดาทางได้ยากช่วงนี้ลุงตู่ถูกมองว่าต้องโหนกระแสตามกลุ่มจงรักภักดีสถาบันและหลังพิงรัฐสภาให้มีพิธีกรรมอภิปรายหาทางออกโดยคนเฝ้าดูสถานการณ์ดูออกว่าไม่มีทางทำอะไรได้และพิธีกรรมนั้นจัดขึ้นเพื่อยื้อซื้อเวลาของรัฐบาลและของลุงตู่โดยเฉพาะการอภิปรายในประเด็นต่างๆตามที่ฝั่งรัฐบาลกำหนดไว้จึงเหมือนกับการเกาไม่ถูกที่คันถามไปไหนมาตอบ3วา2ศอกเป็นการแสดงลีลาโวหารหาสาระที่จะนำไปแก้ปัญหาไม่ได้ถ้าพวกที่อยู่ในสภารู้ว่าทางออกเป็นอย่างไรคงพูดนานแล้วการวางตัวเฉลี่ยตัวจี๊ดตัวป่วนเป็นเพียงบางส่วนประกอบเกมยื้ออำนาจซื้อเวลาไม่ได้มุ่งแก้ปัญหาอย่างจริงจังจริงใจเพราะทั้งสว.ส.ส.และรัฐบาลคือกลุ่มผลประโยชน์ตั้งพรรคการเมืองมาเพื่อชิงอำนาจและตักตวงผลจากทรัพย์สินแผ่นดินยิ่งจะแก้ไขรัฐธรรมนูญจำกัดบทบาทสว.ซึ่งถูกมองว่าเป็นกลุ่มตรายางขนาดใหญ่เกาะกลุ่มกันเหนียวแน่นด้วยแล้วไม่มีทางที่จะทำอะไรให้เป็นประโยชน์ได้ฮิริโอตัปปะยางอายไม่อยู่ในระบบการเมืองน้ำเน่ามีแต่ผลประโยชน์การรณรงค์หนักทั้งสื่อเชียร์รัฐบาลปลุกกระแสอนุรักษ์นิยมได้สร้างความรู้สึกว่าลุงตู่เป็นคนที่ประเทศไทยจะขาดเสียไม่ได้จำเป็นต้องอยู่คู่ฟ้าดินตลอดกาลนั่นเลยการโหนกระแสหนุนสถาบันหลังพิงรัฐสภาเป็นการดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดโดยที่ลุงตู่ไม่อธิบายว่าจะอยู่ต่อเพื่ออะไรชาวบ้านมีความหวังอะไรชีวิตจะดีขึ้นอย่างไรถ้าแก้วิกฤตเศรษฐกิจไม่สำเร็จนำไปสู่ภาวะเลวร้ายกว่าเดิมจะรับผิดชอบอย่างไรการลาออกของลุงตู่เป็นเงื่อนไขหลักหลายคนหลายกลุ่มมองเห็นพ้องกันลุงตู่ถูกมองว่าเป็นตัวปัญหาต้นตอของความขัดแย้งไร้ผลงานด้านปฏิรูปโครงสร้างที่จำเป็นถ้าใครยังหวังว่าการอภิปรายในสภาช่วง2วันจะช่วยแก้วิกฤตการเมืองได้ก็คงไม่ต้องหวังรู้ทั้งรู้ว่าเป็นเพียงพิธีกรรมเพื่อยื้อเวลาให้กลุ่มอำนาจได้อยู่ต่อเพียงไม่กี่รายของนักอภิปรายชาวบ้านก็ได้ฟังลีลาการเฉลี่ยลุงตู่ชวนให้รากแตกรากแตนอย่างนี้จะแก้ปัญหาได้อย่างไรถ้าการอภิปรายเป็นการเปิดโอกาสให้เฉลี่ยลุงด้วยถ้อยคำเยินยอยกย่องละเลงลิ้นลีลาแบบไม่ต้องอายผีสางเทวดาประจำสภาเสียดายเงินภาษีของประชาชนซึ่งนอกจากไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันยังต้องรับผลพวงของความล้มเหลวในการบริหารประเทศซึ่งนับวันจะมีแต่เสื่อมโทรมเพราะขาดความรู้ความสามารถมุ่งแต่ปกป้องผลประโยชน์และเก้าอี้ของตัวเองข้อเรียกร้องของมวลชนปลดแอกให้ลุงตู่ลาออก
จึงไม่มีทางเป็นไปได้ไปหาบันไดไต่ขึ้นสวรรค์ยังดูจะง่ายกว่าเมื่อขิงก็ราขาก็แรงวันหนึ่งการเผชิญหน้ากันจึงไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้และเคยเกิดขึ้นแล้วในมหาวิทยาลัยรามคำแหงวันก่อนจึงมีคำเตือนว่าอาจจะเกิดลุกลามเป็นวิกฤตซ้ำรอย6ตุลา2519อีกรอบเพราะองค์ประกอบต่างๆกำลังถูกปั่นหลอมให้เข้าเบ้าที่จัดไว้ในเกมชิงอำนาจซึ่งเป็นรูปแบบที่เอาประชาชนมาสังเวยความอยากอยู่กุมอำนาจต่อไปให้นานที่สุดถ้านักการเมืองรักชาติกล้าเสียสละตามคำพูดที่อ้างก็ไม่ยากที่จะแก้ไขปัญหาเพียงแต่ว่าผลประโยชน์ของแต่ละกลุ่มในวงจรแย่งชิงอำนาจมีเดิมพันสูงมากและจำเป็นสำหรับการวางรากฐานในอนาคตในการกุมอำนาจรัฐทางออกง่ายๆที่ทำได้ยากคือให้ลุงตู่ลาออกและประกาศว่าจะไม่ขอรับตำแหน่งต่อไปถ้ามีการสรรหานายกคนใหม่และให้สว.สนับสนุนผู้ที่ส.ส.ให้เสียงหนุนมากที่สุดจะเป็นใครก็ตามหรืออีกทางหนึ่งก็คือให้2-3พรรคร่วมถอนตัวถ้าเป็นเช่นนี้ลุงตู่อาจใช้ไพ่เด็ดโดยการยุบสภาและรักษาการต่อนั้นเท่ากับว่าต้องการอยู่ต่อพรรคการเมืองต้องไปลุ้นเอาเสียงและสว.จะมีบทบาทเดิมแม้กระนั้นพรรคการเมืองจำต้องเลือกเอาการเลือกตั้งและลุงตู่ยังจะเป็นตัวปัญหาหลักบ้านเมืองจะไปลำบากรัฐบาลปัจจุบันอยู่ในสภาพไม่ต่างจากเป็ดง่อยทำอะไรไม่ได้ในการแก้ปัญหาชาวบ้านเหมือนเป็นตัวประกันในเกมยื้ออำนาจทั้งนี้เป็นเพราะทุกตัวในเกมนี้ต้องการรักษาผลประโยชน์ส่วนตนทั้งสิ้นไม่ห่วงบ้านห่วงเมืองอย่าถามว่าถ้าไม่เอาลุงแล้วจะเอาใครจะเป็นการดูหมิ่นสติปัญญาของประชาชนการหาผู้นำรัฐบาลที่ดีเก่งไม่ใช่เรื่องยากแต่ไม่ได้มาจากการเมืองการเลือกตั้งแน่ในเกมที่ต้องใช้เงินมากเช่นนั้นคนดีไม่มีโอกาสได้เข้าไปร่วมแข่งขันแน่ประเทศไทยจึงดูน่าสงสารเพราะในกลุ่มผู้มีอำนาจไม่มีใครรักชาติจริงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ